พระวาทะได้ทรงสภาพเนื้อหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเราแสดงว่าพระองค์เป็นพระพราใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้ก็พระพราที่เล็กลงใช่ไหมแต่ว่าเป็นพระพราที่ไม่อันตรายก็คือพระเยซูก็เดินไปไหนก็ได้แถมวางมือให้คนอื่นได้ไม่อันตรายสำหรับเขาด้วยและทำให้เขาหายโรคด้วยพระเจ้าจะทำเป็นเหมือนกับย้อนลงมาย้อนลงมาแล้วก็ตอนนี้พระเยซูก็กลายเป็นพระพรานะคะแล้วก็มีพระวิญญาณของพระเจ้าประทับข้างในนะคะแล้วเราก็ได้รู้ว่าพระเยซูก็มารับการลงโทษนะคะแลกเปลี่ยนกับเราซึ่งเป็นคนบาปนะคะและพระองค์ก็ต้องเข้าไปรับทรมานในสวนเกสเมเนในที่ถูกตีนะคะแล้วก็ที่ต้องสวมมงกุฎน้ำอะไรทั้งหลายเนี่ยทั้งรับฝ่ายกายนะคะทางกายรับโทษทางจิตใจแล้วนี่ก็รับโทษทางกายนะคะแล้วก็ดูสิถูกตีจนตัวยับเยินเลยนะคะแล้วก็คนก็ตะลึงเพราะว่าหน้าตาเสียโฉมมากกว่ามนุษย์คนไหนแล้วเพราะงั้นถ้าใครเนี่ยเป็นโรคผิวหนังเนี่ยเราต้องแลกเปลี่ยนกับพระองค์ได้นะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็รับน้ำมันหมดแล้วก็บอกว่าสำเร็จแล้วแล้ววิญญาณก็ออกไปพระเยซูก็ต้องลงโทษในนรกนะคะแล้วเราก็ได้เห็นว่า3วันพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ต้องทรมานมากนะคะเพราะว่าเป็นบาปของพวกเราทุกคนน่ะมันไม่ใช่บาปคนเดียวนะบาปของพวกเราทุกคนพระองค์ไม่ปริปากเลยนะคะแล้วเราก็ดูนะพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายหลังจากนั้นนะพระองค์ก็เข้ามาร่างกายของพระองค์ก็กลายเป็นกายทิพย์นะคะแต่ว่ายังเหลือที่มือและเท้าให้กับสีข้างไอ้รูๆทั้งหลายเนี่ยนะคะสาวให้สาวกดูกับให้อิสราเอลเนี่ยจะดูเนี่ยเรามีคริสตจักรยุพคุณ2แผ่นนะแล้วก็เราก็ได้เห็นว่าพระเยซูบอกว่าอย่ามาแตะต้องเราเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปหาพระบิดาของเราเพราะว่าพระเยซูจำเป็นจะต้องเอาเลือดของพระองค์ขึ้นไปบนสวรรค์นะคะ